ันเหมือนร้านอาหารร้านนึง All You Can Learn อ่ะมันเป็นคลังมันเป็นร้านเกี่ยวกับความรู้อะค่ะที่ผ่านมามันมีประโยชน์มากเลยทั้งหลักสูตรที่พัฒนาสกิลต่างๆถ้าไปเรียนแยกเป็นหลักสูตรมันแพงมากเหมือนกันดีไซน์ thinking อย่างเงี้ยแค่มาเรียนหลักสูตรนึงเราว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มละพอลองไปเรียนเองแล้วเรารู้สึกว่ามันเอากลับมาใช้อะไรได้อีกมองว่าleadership skills ค่อนข้างสำคัญคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นส่วนสำคัญในการบริหารคนทั้งหมดในองค์กรเพราะ HR คงไม่สามารถที่จะลงไปบริหารทุกคนในองค์กรได้คนที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือกลุ่มหัวหน้างานนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบิวคนกลุ่มนี้ให้มี mindset ที่เข้าใจก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการบริหารทีมเขามีสกิลเรื่องของ leadership ต่างๆก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากที่จะให้กลุ่มนี้เขาได้มา develop สกิลต่างๆก่อนตัวเองเนี่ยแหละก็ต้องแบบไปลงเยอะๆไว้ก่อนหลังจากนี้ลงเรียนแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็ดีนะอยากให้ไปเรียนจังเลยช่วงแรกถ้าเป็น design thinking มันก็อารมณ์แบบ peer pressure นิดนึงใครแบบไปเรียนครบแล้วได้เซอร์ก็จะมาอวดกันถ้าทุกคนอยากอวดเซอร์ก็ต้องรีบไปลงให้ครบผ่านไป3เดือนเราก็มีจัด session เพื่อมาแชร์กันว่า3เดือนผ่านไปใครลงเรียนคอร์สไหนแล้วบ้างเรียนแล้วชอบอะไรมันก็จะได้มุมมองของคนที่ไปเรียนทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันส่วนตัวชอบ Outward Mindset นะเพราะว่ามันจุดประกายอะไรบางอย่างที่ Mindset เรามันก็เปลี่ยนมันเป็นเทคนิคที่เอาไว้คุยหรือว่ารักษา relation ระหว่างกันถ้าเราไปเรียนในฐานะเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็เอามาใช้กับน้องๆในทีมเราได้หรือคนอื่นๆได้มีเหมือนกันอย่างเขาเรียน Outward เขาก็ไม่ได้เอามาใช้แค่กับในงานเขาไปใช้กับแม่ด้วยแล้วมันก็ได้ผลก็มีประโยชน์เนาะมันก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของงานอย่างเดียวUNESU ก็จะมีโปรแกรมอย่างของทาง HR ช่วยว่ามันมีข่าวอะไรใหม่ๆมันมีสกิลอะไรใหม่ๆต้องเตรียมคนยังไงองค์กรต้องรับมือยังไงตรงนี้มันมาได้ประโยชน์มากแล้วก็เหมือนเป็นแฟนคลับเลยนะช่วงที่ผ่านมาคลาสอะไรที่แบบพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะพยายามเข้าตลอดเหมือนพี่ขวัญแกก็ย่อยมาให้แล้วว่าแบบเทรนมันมาแบบนี้คุณต้องทำอะไรบ้างองค์กรต้องทำอะไรต้องเตรียมอะไรก็คุ้มค่านะ